ครั้งต่อไปต้องดีแน่ครับผมอันนี้ทำลายเรียบร้อยโอเคใช่ไหมคะไม่เซ็นเหรอคะนี่ไงเยอะทำลายน้ำไอ้บัตรเก็บไปแล้วใช่ไหมครับค่ะโทรศัพท์โทรที0814542879ค่ะที่นี่มันบอกว่าแบบสำรวจความพอใจวัดผลสำเร็จและติดตามผลนะหลังได้รับพลังงานบริสุทธิ์รักษาสุขภาพจากลุงออกแต่ผมใช้นี่มันมีกรมการแพทย์ทางเลือกแบบองค์รวมนะฮะมีประสิทธิภาพสูงประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยเห็นไหมฮะปรัชญาของการปฏิบัติการครั้งนี้ผู้รักษาต้องไม่มีโรคผมต้องไม่มีโรคแน่ผู้ถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายหรือไม่ไม่จะไปถามเครื่องมือไม่ต้องไปถามบุคคลที่สามแล้วผมว่ามันแม็กเซนนะชัดเจนเนี่ยก็คือคอนเซ็ปต์สุขภาพดีหมายความว่ากินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงตามวัยสุขภาพดีประกอบได้แค่นี้กินได้นอนหลับพยายามยึดตัวนี้เป็นสาระในการดำเนินชีวิตผมว่ามันน่าจะโอมากกว่าทำให้คอยดูผิวพรรณจะดีขึ้นเพราะว่าพลังงานตัวนี้เวลามันเข้าถึงเซลล์มันจะรักษาเซลล์ให้ครับโอเคผ่านครับท่านโอเคอ้าวจบข่าวนี่นะปะเดินมาคนละเรื่องหน่อยดิต้องเดินไปก่อนเราออกแอคก็ยังได้เลยต้องออกแอคเลยเดินเดินไปจะรู้ทันทีอย่าลืม before after นะ before ท่านรู้สึกอย่างไรเก็บไปต่างๆนะครับงั้นพอเวลาแชร์กันตามที่คุยกันทั้งหมดครับคงไม่ต้องแชร์มากเพราะว่าภาษาที่แชร์กันก็ยังไม่โอเคหรอกเนี่ยผมทำงานผมเฟซไลฟ์หมดเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นความลับมันต้องเปิดเผยมันต้องบอกต่อๆกันไปพวกนี้แต่ทั้งหมดอย่ามาชมผมอย่ามาเชียร์ผมเพราะว่าไม่ต้องการตรงนั้นนะครับต่อมาผมก็ดูแค่ประวัติเป็นสโตกข้างขวาอ่อนแรงซ้ายขวาข้างซ้ายแขนซ้ายขาขวาขาซ้ายแขนซ้ายขาซ้ายเดินเป๊ะปากและตอนนี้อาการที่เป็นอยู่ก็คือนี่ครับมันตกหมอนด้านซ้ายแล้วร้าวไปถึงตรงนี้ร้าวไปเนี่ยแล้วก็ชาไปถึงนิ้วดูนิ้วนางนิ้วกลางเราจะโฟกัสตรงนั้นเป็นตัวหลักนะครับครับและนี่ยกแขนก็จะเจ็บไม่ติดติ่งหูเนี่ยจะเจ็บตรงนี้ครับมากสโตรกฮาร์ดสโตรกฮีทสโตรกเนี่ยโอเคนะแพทย์ที่บอกวินิจฉัยเป็นสโตรกนะครับครับเอาละเริ่มต้นเหยียบบังเท้าผมขอโทษครับครับมันเป็นเรื่องไฟฟ้าสถิตที่มันจะต้องโฟลว์ไปทั้งระบบทั้งไปทั้งซิสเต็มนะครับอันจะรู้ธรรมดาจะไปมันเองเนี่ยเราพอเวลาตามหลักของมันเรามือจับมันติดกันเนาะจริงๆแล้วถ้าศึกษาทางลึกของฟิสิกส์แล้วไม่ใช่ครับมันจะมีสเปซข้างล่างสเปซข้างล่างเนี่ยผู้วิจารณ์บอกว่าตอบว่าครับควรจะมีสเปซใช่ครับใช่ครับเห็นไหมไอช่องว่าพูดถึงนิวเคลียสคือโปรตอนกับนิวตรอนเองถ้าหากว่าย่อส่วนท่านก็มีอิเล็กตรอนโปรตอนนิวตรอนโอเคไหมผมไม่มีเหมือนกันเห็นไหมฮะเอาตอมมาคุยกันเลยนั้นสองกับตอมมาเป๊ะกันมันจะมีสเปซอยู่รู้แล้วอาจารย์เหมือนใครเหมือนไอน์สไตน์นี่เองทั้งรูปร่างทั้งหน้าตาเหมือนไอน์สไตน์นี่เองผมกำลังมองโลกข้างบนเลยเหมือนไหมเหมือนเนอะผมกำลังดูรูปว่าตอนผมเรียนหนังสือแล้วผมมาจากท่านไหนบางทีก็บุญก็พาให้มารู้จักกันครับโปรดสังเกตฟิลลิ่งเป็นเครื่องวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือวัดดวงช่างวัดฟิลลิ่งทำไม่ได้นะครับเนี่ยเขาทำไม่ได้เขาปฏิเสธความรู้สึกเลยวิทยาศาสตร์ทำไม่ได้งั้นต้องพุทธศาสตร์บวกธรรมชาติจึงจะโอครับธรรมชาติพุทธศาสตร์เราโชคดีที่เกิดมาเป็นพุทธศาสนาพิเศษโดยเจเนอเรชันนะโดยเจเนอเรชันแต่ยังศึกษาไม่ถึง ต้องบอกว่าโดยเจเนอเรชันนะ มันเป็นเนเจอร์จริงๆครับเรื่องนี้
พุทธศาสนาเป็นศาสนาเนเจอร์สุดแล้วก็ภาษาพ่อขุนเป็นภาษาที่อธิบายเนเจอร์ได้เนียนมากเลยเนียนเหลือเกินเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นคุณกับหนูยังไม่เคยได้ไปนะสุโขทัยแต่เป็นจังหวัดหนึ่งที่ใฝ่ฝันเป็นความฝันว่าจะอยากไปสุโขทัยก็ลองเรามาสัมผัสในรากเหง้าจริงๆดูดินอายกลิ่นอายมีจังหวัดหนึ่งนครพนมอันนี้ก็เป็นฝันแต่เด็กว่าหนูอยากไปพระธาตุให้ได้ไปพระธาตุให้ได้แล้วหนูก็ได้ไปเมื่อ3ปีที่แล้วอันนี้อยู่โดยไม่ได้แพลนเอาไว้ไม่ได้แพลนอะไรก็ได้ไปก็ธรรมะจัดสรรแล้วกันนี่พอได้ไปกราบพระโอปื้มปิ่นจริงๆอันนี้ว่าจะโฟกัสเข้าไปส่วนนี้เลยครับผมแล้วก็เป็นสมองนะคะใช่ไหมคะครับเหมือนรักษาที่ต้นตอใช่ไหมคะครับผมมันจะเบาหัวบอกกันทราบไม่ตาสว่างเลยครับองค์ประกอบมันจะออกไปเคยแบกน้ำหาบน้ำผมแค่ประมาณแค่กี่กิโลเองไม่ถึงข้างละ5กิโลมั้งแล้วมันก็ไม่ใช่เป็นของแข็งมันจะนุ่มนิ่มโทษครับพอสังเกตนั่งให้ตรง90องศาครับผมโอเคครับแค่นี้ก็พอแล้วสังเกตอาการชานะฮะมันจะคลายออกไปไหมครับตอบไปไหมครับตอบครับไปเนาะไปครับเพราะมันจะมีเจ็บนิดหรือเปล่าเนี่ยฮะโยกย้ายธรรมดานึกว่าพายเรือนี่ปึ๊บตอนนี้สำคัญทีเนี้ยจะบาลานซ์ให้ครับนะโทษครับครับจึกนั่งแหละแล้วอุ้ยหนูยังทนได้เลยเขาต้องทนได้อยู่นะแหละแล้วเจ็บอะไรเลยแหละแล้วเคยเรียนหนังสือเอาวีวีผมเอาวีไปจากสกัดดาที่ผมนั่นคือไฟฟ้าสถิตเบนจามินแฟรงคลินมาแล้วครับมือผมเหมือนกันครับเราเคยพิสูจน์มาแล้วเบนจามินแฟรงคลินมาแล้วเหมือนเล็บมือผมเนี่ยครับมันจะปร่องเบาผมสามผมทุกคนจะบอกทั้งหมดผมไม่ไปยืนครับมันจะเข้าไปอยู่ในเส้นที่ท่านว่าเมื่อกี้นิดหน่อยเห็นไหมแค่สัมผัสผมเรียกว่าสัมผัสเบาๆเนี่ยอธิบายได้เลยนะครับแค่นี้เห็นไหมผู้ถูกกระทำจะเป็นผู้ที่อธิบายได้ดีสุดครับเพราะมันเหมือนกับพูดกับว่าไฟนะฮะมันวิ่งแป๊ดเลยลองอ้าปากขยับโยกการไก่เนี่ยลิ้นจะบางลิ้นจะอาการชาหรือว่าแข็งมันจะลดน้อยลงนะเมื่อกี้ท่านว่ามันดึงนะฮะดูมันจะคลายครับเพราะครับแค่นี้น่าจะโอ้ไม่ต้องมากครับเพราะว่าอยู่ใกล้กันเนี่ยสบายอยู่แล้วพรุ่งนี้ยินดีโทรมาเลยถ้าผมอยู่ที่นี่เพราะคิดว่าพรุ่งนี้จะไปส่งงานอีกอันหนึ่งช่วงไหนดีคะอาจารย์โทรมาก่อนเลยครับโทรมาก่อนว่าอยู่ไหมถ้าอยู่ก็แค่10นาทีก็ถึงนั่นแล้วใช่โอ้สบายเพราะซอยนี้ก็เข้าไปบ้านหนูได้น่าไหนมาทะลุเลยซอยนี้วิ่งผ่านบางกำลังครับใช่ไหมโทษครับผ่านอบต.ผ่านอบต.โอ้สบายโทษครับปึ๊บมาเอาล่ะทีแรกนิดนึงมาชี้โทษครับครับครับดูตาจะสว่างกว่าเดิมนะครับทีนี้ผมเจตนาไว้เล็บนะไม่ใช่ครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะให้มันติดเข้าไปในเส้นของระบบประสาทอ๋อค่ะอ๋อเป็นฝังเข็มก็ได้แต่ผมไม่ใช้ผมใช้ฟิลลิ่งตัวเองดีกว่ามันจะแน่นอนกว่าเพราะมันสามารถเช็คตัวเองได้ใช
ใส่เสร็จก็ได้นะโทษครับป๊าบและแล้วถามว่าถามว่าปึ๊บขึ้นลงชักโทษให้โฟกัสนิดนึงก่อนเรื่องอาการชาไหวไหมครับตอบไหวครับไหวแน่นะไหวจะเพิ่มไหวเนาะไหวครับแค่นี้ก่อนคำว่าอ่อนแรงอย่าลืมนะเมื่อกี้ได้มีคำว่าอ่อนแรงเข้ามาประกอบนะครับไปนะครับต่อไปครับอย่าลืมหายใจครับผมแค่นี้ก็จะมีคำตอบแล้วถ้าดึงนิ้วลั่นแล้วก็สบายมากเลยผมถ้าดึงนิ้วลั่นดีใช่ไหมคะถ้าไม่ลั่นนะโอ้โหต้องใช้หลายครั้งโอเคยกเองดีครับต้องแชร์ยกแบบแชร์สองข้างนะก็ยังหลานๆนิดหน่อยยังไม่สปริงเหมือนข้างนี้ข้างนี้ก็ยังดึงคอดึงช้างนะหูดึงดีฟอร์เมื่อกี้นี้มีแป๊บๆนิดหน่อยตรงนี้แป๊บสบายเลยกันเห็นไหมนั่งให้เต็มก็ปล่อยนี้แล้วก็อ๋อเดี๋ยวลงตัวจะมีมันเหมือนเป็นมีมุมเข้ามาอยู่นะผมจะรู้โดยอัตโนมัติของผมมันเป็นมุมเป็นองศามันคือเส้นเอ็นหรือว่ากล้ามเนื้อคะอาจารย์มันไปทั้งหมดครับอ๋อไปทั้งหมดอันที่เป็นพวกนี้คือกล้ามเนื้อมันยึดหรือว่าอย่างนั้นผมว่ามันครั้งแรกที่มันก็มาจากหัวใจมาจากหัวใจก่อนแล้วหัวใจสมองมันยิงมันอยู่ผู้ทั่วไปจะบอกว่าสมองตอนไปตรวจพบที่สมองหัวใจมันผ่านนาทีนั้นไปแล้วไอ้ที่บอกว่า heart stroke heat stroke นะฮะมันผ่านไปแล้วเหตุการณ์นั้นเนี่ยมันก็มีผลทางสมองต่อมันลิงกันทีนี้คนที่จะรู้ตรงที่กำลังขับรถนั่นตรงนั้นแหละฮะนั่นแหละตรงนั้นแหละครับที่เราสู้กันอยู่ขับรถกลับบ้านนั่นแล้วนะนาทีนั้นแหละครับโทษครับโอ้ไม่เออช่างแป๊บผมว่าผิดนะโทษครับนั่นนะมันหลุดนะเมื่อกี้โฟกัสเขาพูดเป็นจุดผมพูดเป็นองศาด้วย ผมพูดถึงในแนวตั้งแนวรากไปองศาที่ว่าจริงๆคือพนักงานจากพนักงานจนหมดก็ทราบตัวนี้ศึกษายากมากเรียนรู้กันได้เรื่องศาสตร์แต่ว่าความจริงมันไม่ได้มันเซตซีโร่จึงจะรู้ว่าพนักงานสองจุดมาด้วยกันผมยืนได้ไหมครับเนี่ยได้ชวนผมจะบอกว่าปกติว่าเตอร์โทษถือเรื่องไปด้วยสิbefore after ใช่ไหมครับฝั่งนี้ฝั่งนี้แล้วก็ทีนี้ผมจะมาฝั่งที่ผมเป็นเดิมที่ผมสมดำไม่ค่อยได้กล้องขึ้นไหมกล้องขึ้นครับเบาขึ้นไหมหมายถึงการดีครับ